ด้วยพระเมตตาอันเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อสุนัขจรจัดจึงทรงสนับสนุนให้ชาวไทยได้เห็นคุณค่าของสุนัขจรจัดด้วยการที่ทรงช่วยเหลือตลอดจนทรงนำสุนัขจรจัดมาเลี้ยงจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเมื่อปี2546เพื่อช่วยเหลือและรักษาฟื้นฟูร่างกายสุนัขจรจัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยทรงสร้างต้นแบบในการบริหารจัดการสุนัขจรจัดอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีการฝึกสุนัขให้เชื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้บ้านใหม่จากผู้มีเมตตาน้ำพระราชฤทัยที่มีต่อทุกชีวิตนั้นต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม